Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.Allahumma salli ala Muhammad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูสดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับเรา2คนเป็นประจำอีกเช่นเคยครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรติครับ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ต้องบอกว่าเราห่างหายไปนานนะครับสำหรับเมนูประเภทขนมหวานวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเมนูสดาของเราแล้วต้องบอกว่าเมนูที่เรานำเสนอเนี่ยหาคนที่จะทำเป็นนี่ก็ค่อนข้างจะน้อยลงไปทุกวันเลยใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้ได้รับอิทธิพลจากอาหารฝรั่งนะยุโรปพวกเค้กขนมหวานนี่จะมาได้เป็นเค้กเป็นโดนัทอะไรกันก็ใช้เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยที่จะทำทานกันเองนะครับส่วนใหญ่จะไปสะดวกซื้อมากกว่าใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วขนมไทยนั้นเราก็ควรที่จะเก็บอนุรักษ์บอกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ลูกหลานเราในวันข้างหน้าจะได้มาลองชิมกับเมนูดีๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเข้าครัวเปิดครัวซะได้กันนะครับเราก็มาแนะนำโปรโมชั่นดีๆจากอันอามินกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นที่รับมีดนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าชนิดอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับหรือต้องการจะสั่งซื้อก็โทรได้เลยตอนนี้นะครับกับโปรโมชั่นที่รับมีดอันนี้นะครับเขาลดราคานะฮะ5อันรับไปเลยนะครับในราคาเพียงแค่900บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งใส่กล่องให้กับท่านผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะครับรวมค่าจัดส่งให้ด้วยนะครับกติกานั่นก็คือเพียงแค่ท่านผู้ชมนะฮะกดโทรเข้าไปโชว์เบอร์นะฮะที่เบอร์ call center ของอันอาร์มีนะครับเบอร์แล้วนะครับเชฟครับ0911080035นะครับก็ไม่ต้องรอให้มีคนรับนะครับก็แค่โชว์เบอร์ไปเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปที่หลังนะครับครับผมเฉพาะในช่วงเวลาที่รายการเมนูสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมโทรไปในช่วงนี่เขาจะขายเป็นราคาปกตินะครับต้องบอกว่าสินค้านี้หมดแล้วหมดเลยนะครับฉะนั้นก็ช้าไม่ได้เลยนะฮะก็โทรกันเข้าไปได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอันอาร์มินมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับเชฟเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงเป็นเมนูขนมหวานนะเมนูของไทยเมนูที่เราพูดถึงนี้เมนูอะไรครับเชฟครับเมนูวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเวลาเตรียมนะครับเพราะว่าเขาจะมี2ส่วนก็จะเป็นส่วนฐานที่เป็นจะมีความหวานกับความเค็มเวลาทานก็จะทานคู่กันนะครับเอามาซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับอันนี้เป็นเมนูตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนกะทิสดครับเมนูตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนกะทิสดครับเอาละครับฉะนั้นวันนี้รายการเมนูสดานะครับก็เอาใจเป็นแฟนรายการเมนูสดาด้วยการเสิร์ฟเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนกะทิสดครับในช่วงของเปิดครัวสดานะครับแต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วยCome listen to her story with me in a world of opportunity ซูกินีจัดเป็นพืชในตระกูลแตงชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกและนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายในแถบประเทศเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปโดยสามารถรับประทานได้ทั้งผลและใบอ่อนรวมทั้งก้านใบซูกินีมี2ชนิดค่ะคือชนิดที่มีสีเหลืองและสีเขียวโดยซูกินีทั้งสองชนิดมีรสชาติไม่แตกต่างกันค่ะซูกินียังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักส่วนเปลือกซูกินีอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่ช่วยลดอาการท้องผูกและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นอกจากนี้ผลซูกินียังมีสารอาหารอื่นๆอีกเช่นโฟเลตโฟลิฟีนอลวิตามินซีวิตามินบีเกลือแร่ธาตุเหล็กแมงกานีสฟอสฟอรัสสังกะสีและโพแทสเซียม
We will answer to a สำหรับประโยชน์ของซูกินีนั้นสามารถช่วยลดความดันโลหิตช่วยป้องกันข้อบกพร่องของท่อประสาทของทารกในครรภ์และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยทำให้ผิวพรรณไม่แก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะส่วนการนำซูกินีมาประกอบอาหารนั้นสามารถรับประทานได้ทั้งแบบผลดิบหรือคั้นน้ำดื่มสดๆก็ได้ค่ะหรือจะใช้ผลซูกินีใส่แทนบวบหรือแตงกวาในอาหารชนิดต่างๆนอกจากนี้แล้วยังสามารถนำซูกินีไปทำเป็นผักดองเพื่อเก็บไว้ได้อีกด้วยค่ะ And he blessed us with the children to remind us all of these Allah entrusted to us allมะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนปะมาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอปะไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื้อได้ทาง7 Catalog ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำ Tesco Lotus และร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านเตรียมพบกับมหกรรมฮาลาลกรุงเทพยิ่งใหญ่แห่งปีช็อปชิมชิลกับหลากหลายสินค้าฮาลาลชั้นนำทั่วประเทศต้อนรับอาเซียนสนุกแบบฮาลาลสำหรับคุณหนูๆและทุกคนในครอบครัวในฮาลาลบางกอก2014 ASEAN Integration 18 19 20 เมษายน 2557หน้าลานพาซ่าสนามกีฬาหัวหมากสอบถามรายละเอียดจองร้านค้า082-546-9430และ082-546-9431จะภูมิใจแค่ไหนถ้าลูกของเราใส่ใจต่อการเรียนรู้อิสลามแท็บเล็ตสื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งดูอาการฝึกอ่านยะตีมทีวีเสนอขายแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ดูอาในชีวิตประจำวันราคาเพียง350บาทซื้อ3เครื่อง 1,000 บาทกุรอานยุสอัมมาทั้งยุสเครื่องละ380บาทดูอาการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ราคา550บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ยะตีมทีวี02530-3199ช่วงเปิดครัวสะดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสซาวดะน้ำมันสกัดแท้ 100% กลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสะดะนะครับกับเมนูในวันนี้จะเป็นเมนูประเภทขนมหวานนะครับซึ่งก็เป็นเมนูขนมหวานของไทยเรานั่นเองนะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรนะครับเชฟสะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนกะทิสดครับทีนี้เชฟก็เตรียมเครื่องปรุงและวัตถุดิบไว้พร้อมแล้วนะครับ พร้อมที่จะลงมือทำนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทำแล้วก็จะมารู้จักกับเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆนั้นนะครับเราก็มาย้ำกันอีกสักครั้งนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆที่อันอามีนมอบให้นะครับนั่นก็คือที่รับมีดอันนี้นะครับเขาลดราคาเฉพาะในช่วงเวลาที่ออกรายการเมนูสดานี้เท่านั้นนะครับเหลือ900บาทนะครับรับไปเลยนะครับถึง5อัน5ชิ้นด้วยกันนะครับรวมค่าจัดส่งให้ด้วยเลยนะครับกติกานั่นก็คือเพียงแค่ท่านผู้ชมกดเข้าไปโชว์เบอร์นะฮะที่เบอร์ call center ของอันอาร์มีนะครับเดี๋ยวเชฟบอกเบอร์นะครับครับที่เบอร์ call center นะครับ 0911080035 ครับครับเพียงแค่กดโทรไปโชว์เบอร์นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อที่รับมีดราคา900บาททันทีนะครับก็ขอบคุณอันอามีนมานะที่นี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็รีบโทรกันไปได้เลยนะครับเอาละครับเชฟทีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่จะใช้ทําในเมนูตะโก้เผือกในวันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับครับก็ส่วนผสมนะครับของเมนูนี้ขนมหวานนะครับก็จะมีเผือกนะครับต้มสุกแล้วอันนี้ก็หั่นเป็นลูกเต๋าด้วยนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะครับน้ำเย็นนะครับกะทิหัวกะทินะครับแล้วก็น้ำใบเตยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็กลิ่นมะลินะครับเกลือป่นนะครับแล้วก็แป้งถั่วเขียวนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งถั่วเขียวด้วยที่เราอยากไปเป็นชุดแบบนี้ก็จะ
มี2 ส่วนนะครับในการทำก็จะมีส่วนที่เป็นฐานนะครับที่มีความหวานอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นหน้าของทาโก้นะครับที่มีความเค็มอย่างเดียวนะครับทั้ง2 อย่างก็จะเอามาทานพร้อมกันก็จะได้รสชาติที่หวานมันเค็มนะครับครบรสเลยนะครับ The night is coming there's no time to lose We gotta find a way to tell the good news People are ready standing and waiting does anybody care Go tell as many as possible There's no God but Allah Go tell as many as possible เอาละครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบของเมนูขนมหวานในวันนี้ครับเอาละครับทีนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะลงมือในการทำกันได้เลยนะฮะทีนี้ก็เชิญเชฟเลยครับบิสมิลลาห์ขั้นตอนแรกนี่จะเราจะเริ่มในส่วนไหนก่อนนะครับจะเริ่มในส่วนของฐานตะโก้หรือว่าจะชั้นบนก่อนฐานครับฐานก่อนเลยนะฮะก็มีแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะฮะแป้งถั่วเขียวสัดส่วนนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเชฟ1ถ้วยตวงนะครับ1ถ้วยตวงนะครับสำหรับแป้งข้าวเจ้านะฮะแป้งถั่วเขียวนี่ประมาณ2ช้อนชาประมาณ2ช้อนชานะฮะเอามาผสมครับในส่วนของแป้งข้าวเจ้านะครับและอันนี้ก็คือน้ำใบเตยนะฮะเป็นใบเป็นเตยหอมนะฮะปริมาณที่ใส่น้ำใบเตยนี่เป็นไงครับเชฟครึ่งถ้วยนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะฮะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับใส่ไปน้ำตาลทรายนะฮะจะเป็นลักษณะเหลวๆแบบนี้เลยใช่ไหมครับเชฟหมายถึงตัวน้ำที่ใส่ผสมใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟแล้วเขาก็จะข้นขึ้นอ๋อครับน้ำตาลทรายที่เชฟใส่ไปนี่ประมาณแค่ไหนครับครับก็ครึ่งถ้วยกันครึ่งถ้วยนะครับครับแล้วก็น้ำเย็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีน้ำปูนใสก็ใส่น้ำใสไปด้วยก็ได้ทำไมต้องใส่น้ำปูนใสเขาจะให้ตัวขนมนะครับมีความแข็งแบบนุ่มๆนะครับคล้ายกับเราใส่เจลาตินลงไปครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยเราชนาเชฟใช้น้ำปูนใสนะฮะแต่ว่าเขาจะไม่เละครับก็จะแข็งครับเราก็ผสมแป้งกับน้ำส่วนผสมที่เป็นของแห้งกับของเหลวนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับอย่าให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนนะครับครับตอนนี้เราก็เอาไปขึ้นไฟเลยนะครับขึ้นไฟนะครับบิสมิลลาห์อันนี้ต้องคนตลอดเลยใช่ไหมครับก็คนไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำเขาจะแห้งแล้วก็จะข้นขึ้นใช่ไหมใช่ครับตัวขนมก็จะข้นขึ้นนะครับครับโอเคนะครับผมช่วยขับกวนนะฮะเวลากวนก็กวนให้ทั่วนะครับเดี๋ยวพอแป้งเราได้ที่นะครับเขาก็จะออกเริ่มหนืดๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะเติมเผือกกับมะพร้าวอ่อนนะครับที่เราเตรียมเอาไว้ก็พยายามกวนไปจนถึงก้นกระทะเลยใช่ไหมเชฟนี่ถ้าเกิดว่าใครมีเป็นข้าวโพดอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นตะโก้ธัญพืชได้นะครับใส่พวกลูกเดือยก็ได้นะครับเติมลงไปตอนนี้ใส่ไปแป๊บเดียวก็เห็นได้ว่าเขาจะเริ่มข้นขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้ไปเติมน้ำใบเตยไปอีกเล็กน้อยนะฮะแล้วเราก็เติมเผือกนะครับลงไปนะฮะเป็นที่มาของชื่อขนมในวันนี้นะฮะครับแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวอ่อนนะครับก็กวนให้ทั่วเลยนะครับกวนให้ทั่วเลยนะครับจนเขาแห้งเลยป่ะเชฟจนไม่เป็นน้ำเลยใช่ไหมไม่ถึงกับแห้งมากครับก็จะเป็นน้ำอยู่บ้างแต่เดี๋ยวเขาจะก่อตัวกันแข็งในพิมพ์อีกทีนะครับอ๋อครับเพราะเรากวนเสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาใส่ไปในพิมพ์ก่อนอันนี้เป็นกลิ่นดอกมะลินะครับเติมกลิ่นดอกมะลิไปนะฮะเชฟใส่ไปนี่ประมาณ 3-4 หยดเองนะฮะครับครับพอเขาเดือดก็ได้ที่แล้วได้ที่แล้วครับปิดไฟเลยไหมครับปิดไฟปิดไฟเลยนะครับครับพอเขานี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพอเขาได้ที่อย่างนี้เราก็ไม่ควรปล่อยไว้ในกระทะนะครับเราก็เอามาเทใส่พิมพ์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเขาจะแข็งนะครับแห้งเอาเวลาเขาเย็นตัวลงเขาก็จะเซตตัวแข็งใช่ไหมใช่ครับก็สักตักใส่เผ
พิมพ์หรือว่าภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะฮะใช่ครับนี่ผมนึกถึงช่วงไหนหรอเชฟนึกถึงช่วงวันอีดนะฮะหลังจากเตรียมรอมฎอนนะฮะอาจจะทำเตรียมไว้ก็ได้นะเป็นเมนูที่แบบเวลามีญาติๆมาเยี่ยมที่บ้านนี่เลยเสิร์ฟด้วยกับเป็นเมนูขนมไทยซึ่งเราทำด้วยตัวเองนะฮะทำจากใจนะฮะเตรียมไว้ต้อนรับโอ้โหนี่อาหารดีแล้วนะครับเชฟเอาละครับทีนี้ในส่วนของตัวฐานตะโก้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตะโก้เปลือกมะพร้าวอ่อนนะครับทีนี้เชฟบอกว่าจะเหลือในส่วนของด้านบนท็อปปิ้งด้านบนนะครับซึ่งจะเป็นน้ำกะทิข้นๆใช่ไหมเชฟทีนี้เชิญเชฟลงมือแล้วน้ำกะทิส่วนประกอบของหน้าตะโก้นะครับก็จะมีน้ำกะทินะครับอันนี้เป็นหัวกะทิน ะครับครับแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้านะครับนี่เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้านี่ปริมาณประมาณไหนครับเชฟอันนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะฮะกะทินี่ประมาณ1ถ้วยตวงนะฮะครับแล้วก็นี่แป้งถั่วเขียวแป้งถั่วเขียวนะครับแป้งถั่วเขียวอีกเยอะมั้ยฮะเชฟแป้งถั่วเขียวก็ประมาณ2ช้อนชาประมาณ2ช้อนชานะฮะครับอันนี้ก็จะปรุงรสด้วยกับเกลือป่นเดียวนะครับเกลือนะฮะเพราะในส่วนของฐานที่บอกว่าจะมีรสชาติหวานนะฮะแต่ในส่วนท็อปปิ้งข้างในก็จะมีรสเค็มเค็มครับพอเขาได้ที่แล้วเราก็สั่งลงเลยนะฮะนะครับแล้วก็คนนะครับนะครับขออนุญาตเปลี่ยนอันนี้นะฮะเนี่ยเห็นพอเราสายไปจะเริ่มสังเกตได้แล้วจะเป็นก้อนๆแล้วนะฮะยังไงครับเชฟลักษณะประมาณนี้ครับใกล้ยังฮะครับใกล้แล้วครับกำลังเนียนสวยเลยนะฮะใช่ครับปิดไฟเลยนะครับเชฟปิดไฟเลยครับปิดไฟเลยนะครับทีนี้เชฟเตรียมมาครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะใส่พิมพ์นะครับจะใส่พิมพ์แบบบีบเหมือนแต่งเค้กเลยใช่ไหมเชฟใช่ครับในส่วนของหน้าด้านบนนี่เราจะใส่บางกว่าตัวฐานใช่ไหมเชฟครับนะครับผมได้รับหน้าที่ให้ใส่ในถ้วยนี้นะฮะทีนี้ยังไงต่อครับเชฟต้องเอาไปเข้าตู้เย็นไหมหรือไม่ต้องก็ตั้งไว้เฉยๆก็ได้หรือจะใช้ตู้เย็นก็ได้ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติปกติครับให้เข้าเย็นตัวลงนะครับทีนี้ก็พร้อมรับประทานกันแล้วครับเอาละครับทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเคลียร์กันตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับเอาละครับทีนี้เราก็ได้ขนมตะโก้หอมหวานแสนอร่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เชฟบอกจะเสิร์ฟทั้งทีต้องให้พิเศษหน่อยนะครับด้วยกับการตกแต่งจัดจานให้ออกมาสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เชิญเชฟเลยครับเตรียมดอกไม้มาสดใสเลยนะครับเชฟจะนำเป็นใบเขาเรียกดอกแก้วใช่ไหมเชฟใช่วางรองข้างล่างนะฮะยังไงดีครับเชฟตกแต่งเชฟบอกลองวางดูได้เลยนะฮะแค่นี้เองเลยนะฮะแค่นี้ก็เป็นการใช้ดอกไม้จากในสวนหลังบ้านก็ได้นะครับจะเป็นดอกไม้อะไรก็ได้ก็ลองวางตกแต่งกันดูนะครับหมุนนู่นนิดเปลี่ยนนี่หน่อยก็จะได้เป็นเมนูที่น่าสนใจแบบนี้นะครับเอาละครับและนี่ก็คือเมนูขนมหวานประจำวันนี้ครับกับเมนูตะโก้เปลือกมะพร้าวอ่อนกะทิสดครับช่วงหน้าครับช่วงสะระชวนชิมก็จะได้มาถึงเวลาที่เราจะได้ลองชิมกับขนมจานนี้กันแล้วครับ Many will answer, many will refuse We gotta understand the freedom to choose With those who listen, there's something we need to shareThe night is coming, there's no time to lose We gotta find a way to tell the good news คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
เติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018คุณรู้สึกยุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูไม่ว่าจะเป็นผัดต้มอุ่นตุ๋นลวกทอดนึ่งอบย่างด้วยความสามารถ9 in 1ในกระทะใบเดียวบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูในราคาที่คุณถูกใจเพียง 1,900 บาทยังครับยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง 1,490 บาทเท่านั้นโทรเลย02-530-3199แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะคุณเบื่อหรือไม่ที่จะเข้าครัวเพราะต้องหั่นจัดเตรียมผักและผลไม้ให้เป็นชิ้นสวยงามแบบพิถีพิถันต่อไปนี้ปัญหาของคุณจะหมดไปอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงขอเสนอ Genius Nicer Dicer Plus สุดยอดเครื่องหั่นผักผลไม้ได้หลากหลายตามความต้องการในพริบตาสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกว่าการหั่นด้วยมีดถึง10เท่าเพียงคุณวางผักผลไม้ชีสหรือเต้าหู้ลงไปและออกแรงกดเพียงเล็กน้อยคุณจะเห็นความสวยงามกับผักผลไม้ของคุณที่เป็นชิ้นมีความพิถีพิถันลงตัวสวยงาม Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับอุปกรณ์วัสดุชั้นดีถึง10ชิ้นชุดกล่องพร้อมที่กดสับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่วางผักผลไม้ของคุณและกดสับคุณจะเห็นความสวยงามของผักผลไม้ที่อยู่ภายในกล่องสวยงามไม่เลอะเทอะกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหอมแดงมะเขือเทศหรือสิ่งที่คุณต้องการและคุณยังสามารถเลือกสับแบบลูกเต๋าเล็กหรือใหญ่ได้ตามขนาดแม่พิมพ์ถูกออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับส่วนประกอบแม่พิมพ์ฝากดถึง10ชิ้นบานพับถูกออกแบบให้กดคล่องสะดวกและปุ่มกดเศษผักผลไม้ที่ติดแม่พิมพ์ทำให้คุณปลอดภัยไม่ว่าจะสับเล็กสับใหญ่สับทางยาวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีแม่พิมพ์ในชุดมาให้คุณถึง4แบบยังไม่พอในชุดยังมีที่ปลอกเปลือกผลไม้ได้อย่างง่ายดายและชุดสไลด์ผักผลไม้ชีสให้เป็นเส้นสวยงามGenius Nicer Dicer Plus อุปกรณ์ที่จะทำให้คุณมีความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นจากราคา 1,500 บาทเราขายเพียง 1,200 บาทเท่านั้นโทรด่วนที่อันอามินคอร์เซ็นเตอร์0911080035 0911080035อันอามินสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้าสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้เราจะได้ชิมเป็นเมนูขนมหวานกันอีกแล้วนะครับกับเมนูอะไรนะครับเชฟตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนกะทิสดครับนั่นก็คือเมนูตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนกะทิสดครับเรียกว่ารวบรวมวัตถุดิบที่อนามาใช้นะครับตั้งเป็นชื่อเมนูนะครับเดี๋ยวถ้าใครเพิ่มเติมเป็นวัตถุดิบอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเป็นตะโก้ธัญพืชก็ได้เอาละครับชิมกันเลยดีกว่าเชฟครับขออนุญาตถ้วยนี้เลยแล้วกันนะฮะเอาละครับก็ตักเข้าไปจนถึงตัวฐานนะฮะก็จะไม่เหลวนะฮะแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปเรียกว่ากำลังดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบทานแข็งกว่านี้ก็เพิ่มแป้งลงไปได้นะครับคืออาจจะตั้งไฟนานกว่านี้หน่อยก็ได้ใช่ครับนะครับขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเชฟอร่อยหอมหวานชื่นใจจริงๆนะเชฟต้องบอกว่าอยากจะทานให้หมดเลยนะเชฟรสชาตินี่กำลังดีนะครับไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับพอทานเข้าไปก็จะไปเจอในส่วนของเผือกนะฮะแล้วก็มะพร้าวอ่อนข้างในจะกรึบๆนะฮะแล้วก็จะได้ความหอมจากใบเตยแล้วก็จะเป็นกลิ่นของมะลิที่เชฟใส่ไปประมาณ 3-4 หยดนะฮะแต่กลิ่นหอมมากเลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหอมกลิ่นกะทิอบควันเทียนครับเชฟแล้วก็รสชาติอย่างที่เชฟบอกตัวฐานนี่จะเป็นรสชาติออกหวานๆนะแล้วก็ด้านบนจะออกเค็มๆนะครับประทานคู่กันนี่รสชาติเขาเรียกละมุนละม่อมกลมกล่อมมาเลยนะครับเชฟเป็นไงครับ
เมนูวันนี้ฮะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับคิดดัดแปลงเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆลงไปได้เสริมแต่งได้เลยอย่าไปจำกัดเฉพาะแค่ตะโก้เผื่ออย่างเดียวก็วัตถุดิบที่มีตะโก้เผื่ออย่างเดียวก็เพิ่มเติมวัตถุดิบอื่นไปได้เอาละครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะฮะทำได้ไม่ยากเลยง่ายๆเลยดูอย่างที่เชฟทำเชฟอาจจะบอกสัดส่วนแต่ตอนที่เชฟทำนี่ก็เห็นเชฟเทปกติไม่ได้ต้องฟิกว่าต้อง2ช้อนโต๊ะเป๊ะอะไรนะครับอาจจะเสริมแต่งได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลนะครับบางคนชอบหวานน้อยเค็มเยอะเค็มน้อยหวานเยอะก็จะมาฟิกกับสัดส่วนก็ยากนะครับเอาละครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับเมนูตะโก้เผือกมะพร้าวอ่อนกะทิสดครับเอาละครับก่อนที่จะหมดช่วงเวลาของรายการเมนูสดานะครับใครที่สนใจกับที่รับมีดนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่อันอามีนมอบให้พิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศรายการเมนูสดาโทรไปตอนนี้ยังทันนะครับกดโทรไปโชว์เบอร์นะฮะที่เบอร์ไหนนะเชฟ0911080035ครับท่านผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อที่รับมีดในราคาลดพิเศษ5อันหรือ900 บาทรวมค่าจัดส่งให้กับท่านผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะครับ0911080035ก็โทรกันไปได้เลยนะครับเอาละครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับงานที่ไม่ควรพลาดนะครับกับงานบางกอกฮาลาน2014นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18 19 20เมษายนนี้นะครับงานเขาก็จะจัดที่รานพาซ่านะครับสนามราชมังคลากีฬาสถานครับหรือว่ากกท.ที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับอยู่เส้นรามคำแหงนะครับปีนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์นะฮะของมุสลิมเรานะฮะมารวมไว้ที่งานนี้เลยนะครับก็จะเป็นงานที่จะได้มาพบปะพูดคุยมาได้ร่วมกิจกรรมกันในงานนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปเปิดบูธจำหน่ายสินค้าหรือว่ามีบูธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับจะนำเสนอก็โทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้เลยนะครับกับที่เบอร์029343495ครับกับงานบางกอกฮาลาล2014ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้รายการเมนูสดาก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสดารายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูเลยนะฮะท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง7 Catalog นะครับรวมไปถึงร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็ที่ Tesco Lotus รวมไปถึงร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็โทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและครัวสวยๆแบบนี้นะครับขอคุณทรัพย์เจริญกีฬารีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับรับจัดเลี้ยงงานสังสรรค์งานแต่งงานต่างๆครับครับผมและขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสนะครับด้วยพลังจากสารสกัดจากธรรมชาติถึง9ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็มีฮับประตูโซดารวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากเราจะเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนะครับก็เสริมในส่วนนี้ครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสครับครับและขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์โรบิอานะครับเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกไก่เชียงไก่ยอและไส้กรอกต่างๆครับเอาละครับแล้วขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่เดียนะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าภูมิใจของมุสลิมเรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำพริกเรียกว่ามีหลากหลายรสชาติเลยครับจะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้นะครับหรือจะซื้อไปอร่อยในครอบครัวก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่เดียนะครับครับแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือต้องขอขอบคุณกับท่านผู้ชมแฟนๆรายการเมนูสระทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาก็อย่าซักล้อคอยรอนมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะครับแนะนำติชมรายการรวมถึงแนะนำเมนูต่างๆนี่ได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับก็จะเขียนเป็นจดหมายเข้ามาตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นที่สะดวกทันสมัยรวดเร็วหน่อยทางไหนครับเจษก็ทางแฟนเพจของเมนูสดานะครับเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าขอสูตรอาหารเมนูต่างๆได้นะครับก็ได้ที่แฟนเพจเมนูสดานะครับเป็นช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกันรวดเร็วทันใจและสมัยใหม่หน่อยนะครับที่แฟนเพจเมนูสดารวมไปถึงท่านผู้ชมสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าเมนูสดาในนั้นก็มีไว้หลากหลายเมนูเลยนะครับใครที่อยากจะรู้สูตรหรือขั้นตอนการทำเมนูอะไรวัตถุดิบที่ฮาลาลนะฮะสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างๆก็มีไว้ในเว็บไซต์ YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าเมนูสดาได้เลยนะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารดีๆที่นำมาฝากกันนะครับแล้วอย่าลืมครับที่จะหมั่นขอบคุณนะฮะตรวจสอบตัวเองขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์อยู่เป็นประจำที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่ดีนะฮะริสกีที่มีบารอกัตให้กับเราให้กับครอบครัวของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างสังคมของเรานั้นให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว
วลาดีๆแบบนี้นะครับ 4:30 ถึง 5:00 น.นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. Akash doing good thing, it's a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. Akash doing good thing, it's a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you meet. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. Akash doing good thing, it's a habit. Just giving one. Everybody has known what you did.